ที่ผ่านมาเราต้องชื่นชมนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องชื่นชมเลยเมื่อเห็นว่าพรรคอันดับหนึ่งคือพรรคก้าวไกล151เพื่อไทยประกาศเลยสนับสนุนจุดยืนว่าพรรคที่ได้อันดับหนึ่งไปจัดตั้งรัฐบาลและ141จะไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งครับถ้าตอนนั้นเพื่อไทยประกาศจัดตั้งรัฐบาลแข่งนะสนามไม่เป็นแบบนี้ครับที่เหตุผลหลักๆที่เพื่อไทยเขาเปลี่ยนเกมเล่นแล้วก็มีเป้าหมายอื่นแฝงอยู่นั้นครับทำให้ประธานสภาเนี่ยจำเป็นสำหรับเพื่อไทยเนี่ยและอีกด้านหนึ่งเขาวัดแล้วเขาเบ็ดแล้วเอากันจริงๆถ้าโหวตฟรีโหวตในสภาเนี่ยครับคะแนนของฝั่งประธานเพื่อไทยเนี่ยจะเยอะกว่าแน่นอนลองนับคร่าวๆเพื่อไทย141เสียงครับพลังประชารัฐ40ชาติไทยพัฒนา10ประชาชาติ9ชาติพัฒนากล้า2เพื่อไทยรวมพลัง2เสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่ปังเดียวครับ206ครับอันนี้ไม่นับประชาธิปัตย์ไม่นับรวมไทยสร้างชาติไม่นับภูมิใจไทยไม่นับภูมิใจไทยนี่เรานับเฉพาะแบบชัวร์ๆ 100% ถ้าวันที่แบบเพื่อไทยประกาศแข่งเนี่ยจะมีพรรคไหนสนับสนุนบ้างไอ้นี่คือ 100% ปาไปเท่าไหร่206แล้วมาฝั่งก้าวไกลตอนนี้นะก็มีก้าวไกล151ไทยสร้างไทย6แล้วก็เป็นธรรม1ยิ่งถ้าเกิดกรณีของฝั่งเพื่อไทยเสนอคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยในไทยสร้างไทยอย่างน้อย2ชื่อเนี่ยไปโหวตให้กับคุณสุชาติหลุดเพราะ2สสในไทยสร้างไทยเนี่ยเป็นเครือข่ายของคุณสุชาติและการโหวตประธานสภาโหวตลับครับครับกากบาทเหมือนเราที่ไปลงคะแนนเสียงนั่นแหละครับปึ้งไม่รู้ว่าไผเป็นไผจับมือใครดมก็ไม่ได้ประธานสภาเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนชิงกันด้วยความสำคัญถึงขนาดประกาศเจตนารมณ์ของพรรคครับพรรคก้าวไกล150เสียงไม่ยอมให้เพื่อไทย141เสียงเพราะอะไรล่ะพี่วีขณะที่เพื่อไทยไม่ยอมให้พรรคอันดับหนึ่งเพราะ1ในแง่ของกฎหมายเป็นกรรมการสรรหาตุลาการรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระครับมีข้อกฎหมายเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติถูกต้องมีหน้าที่ส่งกฎหมายให้รัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีสมาชิกสภานี่ไงเห็นชอบนี่ไงเนี่ยสำคัญไอ้เนี่ยก้าวไกลเขาเล็งอยู่นอกจากเรื่องของการกำกับในการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีแล้วนะไอ้ตรงนี้แหละต่อมาเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและผู้นำฝ่ายค้านอันนี้ก็สำคัญอันนี้ก็สำคัญเห็นไหมล่ะต่อมากำกับดูแลกิจการสภาในกฎหมายต่างๆที่ออกไปครับควบคุมความสงบเรียบร้อยในสภาตลอดจนถึงพื้นที่ในภายในและภายนอกนี่ยังไม่คิดถึงไอ้พวกอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกของกระทู้จะบรรจุอภิปรายไม่วางใจบรรจุประเด็นกระทู้เพื่อไม่ให้จะให้คุณกับตัวเองหรือว่าให้โทษคนอื่นนะพูดง่ายๆอ่ะเป็นคนกำกับเวทีที่จะมี นักมวยไปชกรัฐบาลครับครับเห็นไหมครับครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของประธานสภาอาดานแรกสำคัญที่สุดคือเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีและโหวตนายกรัฐมนตรีครับเกมมันเลยปฏิบัติการเฉือนคมหักกันเปรี้ยงเลยตอนนี้ผมว่าเขาเปิดหน้าแล้วแหละคือทั้งคือเพื่อไทยกับก้าวไกลคือก้าวไกลเนี่ยเลื่อนประชุมไม่มีกำหนดนี่นะ มันก็ส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมที่จะวงแตกผมว่าพร้อมวงแตกขณะที่เพื่อไทยแถลงประกาศจุดยืนว่าประธานสภาต้องเป็นพรรคเพื่อไทยและพรรคอันดับ2เนี่ยไม่ใช่อันดับ1เนี่ยไอ้นี่ก็พร้อมที่จะเฉือนคมเฉือนคมไม่พอครับถ้าเพื่อไทยประกาศเจตนารมณ์และสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรคปั้งออกไปในการเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลอันดับ1ในการจัดตั้งและไม่ได้คุณคิดว่าเพื่อไทยจะทําอย่างไรครับครับ1ร่วมต่อและเจรจาได้เก้าอี้รัฐมนตรีที่เพิ่มขึ้น2ถอยออกมาว่าถ้าเป็นแบบนี้เราทำไม่ได้หรอครับเพราะเจตนารมณ์ของพรรคเป็นแบบนี้ครับคุณคิดว่ามันจะออก1หรือออก2คือหลายส่วนก็มองว่าสิ่งที่เพื่อไทยกำลังวางอยู่นี้คือความชอบธรรมเบื้องต้นทุกในการถอนตัวหรือเปล่าแน่นอนเป็นเกมที่โยนเผือกร้อนไปสู่กระบวนการตัดสินใจของพรรคอันดับ1ในการจัดตั้งรัฐบาลวันนั้นพี่โอได้ไล่บันได5ขั้นของเพื่อไทยครับ1 2 3 4วันนี้สัญญาณวันนี้ผมว่ามันขึ้นมาถึงบันไดที่5แล้วบันไดที่5นั่นคือการเจรจาก้าวไกลล้มเหลวครับจะใช้ทำไม ก็จะใช้สภาเป็นที่ยุติความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองครับนั่นก็คือเปิดฟรีโหวตครับพี่น้องครับเมื่อเปิดฟรีโหวตปึ้งหลักการคุณต้องชัดเจนก่อนคุณจะบอกยังไง แกนำเพื่อไทยต้องยืนยันในหลักการเลยว่าถ้าเห็นต่างกันอย่างนี้เราไปฟรีโหวตกันในสภา
ถ้า8พรรคหรือว่า2แกนนำเพื่อไทยก้าวไกลได้คุยกันเนี่ยผมว่าเขารู้แล้วถ้าคุยคือบทสุดท้ายคือเอาฟรีโหวตถ้าคุยกันแต่พอดีทั้ง2เวทีวันนี้พรุ่งนี้ยกเลิกไปแล้ว มันคงฟรีโหวตในอัตโนมัติแล้วต้องไปล็อบบี้กันข้างนอกนี้แบบไอ้นี่ยังเรื่องประธานสภานะอีกสเต็ปใหญ่คือตำแหน่งรัฐมนตรียังไม่ถึงไหนเลยถึงก่อนถึงตำแหน่งรัฐมนตรีผมรับรองเลยครับไอ้ประธานสภากับนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละจะเป็นตัวกำหนดชะตาครับอาจจะวงแตกก่อนวงแตกก่อนครับเรื่องรัฐมนตรีเป็นเรื่องภัยเป็นเรื่องที่เขาตกลงกันตั้งแต่หลังประธานสภาแล้วครับครับเพราะฉะนั้นต่อมาต้องยืนยันในหลักการว่าคุณได้เสียงเท่าไหร่คุณได้เสียงเท่าไหร่คุณมีอำนาจเท่านั้นโอ้โหอันนี้จะเรียกว่าจะต่อมาผมเป็นเพื่อไทยผมฉลาดกว่าผมบอกฟรีโหวตไม่เกี่ยวพันกับตำแหน่งการเลือกพิธาเป็นนายกครับแยกกันฟรีโหวตประธานสภาคือฟรีโหวตประธานสภาแต่ตำแหน่งประธานนายกเรายังสนับสนุนท่าน แบบนั้นเหรอไม่ได้พูดเอา อะไร เรายืนยันว่าเราโหวตแต่ไม่เกี่ยวกับการเสนอมีปัญหาเรื่องโหวตของฟรีโหวตของนายกครับเห็นไหมครับต่อมาประธานสภาทั้งหมดแล้วเราไอ้พรรคเพื่อไทยต้องเจตนารมณ์คือไม่จำเป็นต้องเดินตามเก้าเดินตามพรรคอันดับหนึ่งทั้งหมดครับครับเพราะพรรคมีอำนาจต่อรองทางการเมืองและเป็นมติของสมาชิกพรรคครับแนวโน้มเนี่ยฟรีโหวตเนี่ยมันจะทำให้พิธาเนี่ยมันตกสวรรค์ก่อนกำหนดหรือไม่อันนี้แหละครับมันเป็นกลไกหากว่าเจรจากันล้มเหลว